ไม่ใช่แต่ตอนนี้เขาก็หยุดแล้วไงหยุดแล้วก็หยุดต่างคนก็ต่างหยุดต้องตามนั้นนะครับพูดเข้าใจกันแล้วรับปากกันก็ออฟด้วยสงบศึกกลายเป็นดราม่าเดือดไฟลุกค่ะหลังจากที่ธัญญาอาสยามนะคะได้ออกมาฟาดเดือดกลางไลฟ์หลังสาวคู่กรณีคนเก่าค่ะตามแซะตามจิกกัดไม่เลิกที่รอบนี้นะคะลามปามไปถึงพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเธอค่ะจนสาวธัญญานะคะต้องกราบวอนทางครอบครัวอีกฝ่ายนะคะช่วยสั่งสอนอย่าให้บุตรหลานของตนเองนะคะมาระรานคนอื่นค่ะซึ่งในบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดนะคะสาวธัญญาอาสยามก็ได้พูดโต้กลับอีกฝ่ายว่าพูดให้มันดีๆนะจะด่าก็คือด่าแค่คนเดียวอีนี่รับมาตลอดอยู่แล้วลงมาสี่พูดมาสี่รับมาตลอดอยู่แล้วเอาอดีตมาเม้นมาแซะแบบนั้นน่ะเอาพ่อแม่ตัวเองลงมาเล่นดิเอาพ่อแม่คนอื่นมาเล่นทำไมอวดพ่อแม่ตัวเองก็อวดไปเลยจะบอกพ่อแม่ตัวเองดีจะบอกครอบครัวตัวเองดีพูดไปเลยไม่มีใครเถียงนี่ให้ดีกว่าทุกอย่างเลยให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์กว่าแล้วยังไงต่อจบไหมคะจบได้ไหมหยุดให้เขามาด่าหรือมาแซะแม่หนูเพราะฉะนั้นวันนี้สวัสดีกราบค่ะหนูกราบค่ะหยุดให้บุตรหลานของท่านมาระรานแม่หนูถ้าครอบครัวหนูมันไม่ดีถ้าหนูมันไม่ดีครอบครัวหนูมันไม่ดีหยุดพูดถึงครอบครัวหนูต่างคนต่างอยู่ค่ะหยุดแซะตามเม้นตามโพสต์ต่างๆไม่ต้องแซะค่ะคือเขาอะโพสแซ่จิกกัดเราโพสทำเราก่อนโพสนู่นนี่นั่นต่างๆนานามาก่อนจนทำให้แฟนคลับเราคนที่รักเราไปเม้นไปอะไรอย่างนี้บ้างก็ต้องยอมรับในตรงจุดนั้นที่ตัวเองทำมามันคือสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันคือผลที่ตัวเองได้รับสิ่งที่จะต้องหยุดได้ก็คือก็หยุดไงต้องลามถึงพ่อแม่หรอต้องมาบอกว่าพ่อแม่ตายอย่างนี้หรอเนี่ยแม่ยังไม่ตายคือหนูอดทนมาตลอดใครที่เป็นแฟนคลับหนูรู้ว่าหนูอดทนมาตลอดแต่วันเนี้ยหนูมาเห็นที่แบบเรื่องพ่อแม่ตายเนี่ยใครทนได้ว่าไปบอกบุตรหลานของท่านหยุดมาระรานและด่าพ่อแม่คนอื่นงานนี้นะคะแม้ว่าสาวธัญญาค่ะจะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะคะแต่หลายคนก็โยงไปที่สาวมินดามีทรัพย์สินค่ะคู่กรณีเก่านะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งโจมตีไปทางฝ่ายสาวมินดาอีกด้วยนะคะก่อนที่ล่าสุดค่ะท่านผู้ชมโลกโซเชียลจะมีการแชร์คลิปคุณแม่ของคุณออฟสุพนัทนะคะอดีตแฟนของสาวธัญญาอาสยามได้โทรหาสาวมินดานะคะบอกไม่ให้ไปแซะคนอื่นนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนค่ะซึ่งในคลิปมีเสียงของคุณแม่ของคุณออฟสุพนัทพูดว่าใช่แต่ตอนนี้เขาก็หยุดแล้วไงหยุดแล้วก็หยุดแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ก่อนที่สาวมินดาจะเผยว่าตอนนี้เขาหยุดเราไม่ได้อะไรกับเขาอยู่แล้วแม่ออฟนะคะก็ได้บอกว่าเออก็นั่นแหละแม่อยากรู้แค่นี้ก็คือหยุดทั้งหมดหยุดทุกสิ่งอย่างแค่นั้นสิ่งที่ต้องการโดยอีกคลิปนะคะเป็นคลิปที่คุณแม่ของคุณอ๊อฟนะคะได้เผยว่าบอกแล้วค่ะแม่โทรคุยเองวันเนี้ยต่อสายคุยเลยเขาว่าไงเขาก็จะหยุดลูกก่อนที่ทางด้านของอ๊อฟสุพนัทเนี่ยก็จะเสริมว่าต้องตามนั้นนะครับพูดเข้าใจกันแล้วรับปากสยบศึกไม่ใช่แต่ตอนนี้เขาก็หยุดแล้วไงหยุดแล้วก็หยุดต่างคนก็ต่างหยุดเขาตอนนี้เขาหยุดเราก็ไม่ได้อะไรกับเขาอยู่แล้วเออก็นั่นแหละแม่อยากรู้แค่นี้แหละก็คือหยุดให้หมดหยุดทุกสิ่งอย่างหยุดแค่นั้นสิ่งที่ต้องการบอกแล้วค่ะบอกแล้วแม่โทรคุยเองเลยวันเนี้ยต่อสายคุยเลยเขาว่าไงเขาก็จะหยุดหรอกต้องตามนั้นนะครับพูดเข้าใจกันแล้วรับปากกันก็ออฟด้วยสงบศึกแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าสาวมินดาเนี่ยนะคะจะไม่จบค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะเธอได้เข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปที่ว่านะคะว่าอยากได้บทนางเอกก็เลยต้องใส่ร้ายคนอื่นขนาดนี้เลยหรอเอ้าสู้ๆนะเผื่อจะดังสักวันทั้งนี้ท่านผู้ชมก็มีเหล่าชาวเน็ตนะคะเข้ามาโผล่ป้องสาวธัญญาถล่มฟาดสาวมินดากันยับเลยทีเดียวอาทิถามจริงคุณด่าพ่อแม่เขาจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงคุณก็ออกมาชี้แจงนะล่าสุดมีคนไปเมนว่าธัญญาสวยมอดอตอบอย่าพูดชื่อพันหมาในพื้นที่ของเขา
เหมือนนางอิจฉาเขาอ่ะประสาทมากด่าจริงค่ะเราเห็นไปเม้นในต่อๆเราไม่ได้เป็นแฟนคลับใครมันเด้งมาเราก็ไล่อ่านแบบคืออะไรคนนี้ทำไมไล่ว่าคนที่ชื่อธัญญางงเราก็เห็นเหมือนกันค่ะว่านางด่าแม่ธัญญาจริงๆเราอ่ะยังเอะใจเลยทำไมถึงไปแซะพ่อแม่เขาเฟียสไม่เข้าเรื่องด่าจริงค่ะด่าแม่พ่อเขาแรงมากสงสารน้องอีกคนเลยด่าเขาแบบเสียหายเลยเหมือนแค้นเขามากด่าแบบไร้มารยาทมากเรายังแคปไว้เลยคำที่นางด่าแรงมากเป็นเราเนี่ยจะฟ้องเลยเอางี้ดีกว่าถ้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะพอคุณก็ควรที่จะใช้ชีวิตของคุณกับออฟไปทำตัวเหมือนเด็กแสกเขาไม่เลิกโอ้โหท่านผู้ชมคะก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเรื่องนี้จะจบจริงไหมนะคะก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าทางด้านของสาวธัญญาจะออกมาเคลื่อนไหวยังไงนะคะแต่เท่าที่ดูท่าทีของสาวมินดาท่าทางน่าจะไม่ยอมจบง่ายๆแล้วล่ะค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ